สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายๆแบบนี้แหละ 3:00 ถึง 4:00 เย็นทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าวิถีชีวิตของคนไทยเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะเริ่มต้นตั้งแต่คำทักทายเลยอ่ะพอเวลาเจอกันไปไหนมาเย้มอยากจะบอกนะคะว่าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจะไปไหนมาไหนมาใช่ไหมคะแต่คนจีนอ่ะเจี๊ยบบ่วยกินหรือยังแสดงว่าคนจีนจะห่วงใยเรื่องอาหารการกินคุณรับประทานอาหารหรือยังเพราะประเทศของเขาในอดีตนั้นมันลำบากลำบนนะคุณผู้ชมครับส่วนฝรั่งฮายูเขาเป็นห่วงสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆสุขภาพดีอยู่หรือเปล่า Are you okay แต่จะว่าไปนะคุณผู้ชมคำทักทายที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตในวันเก่าๆถึงแม้วันนี้เราจะไม่ค่อยได้ทักทายกันด้วยปากแต่เย็นก็เห็นในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในจอโทรทัศน์นะข่าวผัวเมียตีกันบ้างล่ะข่าวสัมภาษณ์คู่อริอีกฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งโอ้ยโยนกันไปโยนกันมาเย็นไม่อยากบอกเลยมันเหมือนการส่งเสริมให้คนยุ่งเรื่องชาวบ้านกันจริงๆแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วมันก็เป็นกรณีศึกษาให้กับสังคมไทยได้อีกหนึ่งรูปแบบทีเดียวนะคุณผู้ชมพูดกันง่ายๆวิถีชีวิตก็มีการส่งต่อกันไปแต่เปลี่ยนวิธีการแต่มีอย่างที่เดียนเห็นมันหายไปแล้วเดียนเริ่มเป็นกังวลนะคะคือเรื่องของงานครัวไทยครับคุณผู้ชมคะเดียนเห็นบางบ้านนะคะไม่สอนลูกทำกับข้าวเลยเดียนกลัวตำรับเก่าๆจะหายไปถึงแม้ว่าวันนี้นะคะเดียนเองก็จะเอาตำรับเก่าๆมาถึงแม้ว่าจะปรับปรุงนะคะแต่ก็ยังมีเขาโครงเดิมค่ะไม่เชื่อคุณผู้ชมลองติดตามชมสิคะวันนี้เดียนมีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเป็นตำรับแบบเก่าๆแต่พัฒนาขึ้นมาเนสเนิงของดีจริงเลยอยากให้มากินเจ๊ลองคิดภาพนะอาหารญี่ปุ่นแบบปลาหั่นชิ้นใหญ่ๆปลาสดๆปลาดีๆนำเข้าไม่ได้มีแค่ปลาเดียวหอยเหยกุ้งเครื่องมาเหมือนกินที่ญี่ปุ่นไม่ต้องไปญี่ปุ่นมาแค่พระราม5เดี๋ยววันนี้จะมาทำเมนูบะหมี่ไก่พะโล้นะคะก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงฮะประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับ